5จุดเด่นหนังตระกูล Predator ไม่ว่าทำกี่ภาคก็มีแบบนี้จุดเด่นแรกคือมอนสเตอร์ประจำเรื่องอย่าง Predator นักล่าสายพันธุ์ต่างดาวที่ถนัดต่อสู้ตระเวนไปทั่วจักรวาลเพื่อไล่ล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยพวกมันนี่น่าจะไม่เคยมีความคิดเลยแหละครับว่าพวกมันเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่เป็นภาระจักรวาลขนาดไหนนะครับตระเวนละลานเขาไปทั่วนะฮะจนคราวซวยมาถึงมนุษย์บนโลกครับที่พวกมันเนี่ยบุกมาทีไรภาคหนึ่งนี่ก็ตายกันเป็นเบื่อเรียกว่าฉากไล่เชือดคนของเหล่าเพรสเดเตอร์นี่คืออรรถรสของหนังชุดนี้เลยจุดเด่นที่2นักล่าต่างดาวปะทะนักลบโลกไม่ว่าจะผลิตมากี่ภาคเนื้อหาจะไปทางไหนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหล่าตัวละครเอกฝั่งมนุษย์ของเราต้องเป็นยอดนักสู้ไม่ก็ยอดนักรบเพื่อที่จะสร้างความทัดเทียมในการต่อสู้เพราะถ้าคนเขียนบทเนี่ยให้สาขาวิชาชีพอื่นมาสู้เนี่ยคือแพ้ตั้งแต่เปิดเรื่องแน่นอนนะครับยกตัวอย่างอย่างภาคแรกที่เป็น Predator นะครับมาปะทะกับหน่วยคอมมานโดของอาโนนั่นเองภาค2นี่ระห่ำจัดๆซัดกับตำรวจทั้งเมืองขยับออกมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นรีบูทในปี2010กับ2018ก็จะเป็นแก๊งอาชญากรไม่ก็ทหารผ่านศึกเรียกว่าจะทำออกมากี่ครั้งนี่สบายใจได้เลยว่าฝ่ายมนุษย์ของเราคัดมาแล้วว่าเป็นสายลุย 3. เกราะล่องหนหนึ่งในซิกเนเจอร์ประจำตัวละครนะครับของ Predator ก็คือการกดโหมดอำพรางตัวจากชุดเกราะของพวกมันนั่นเองที่เป็นภาพจำนะครับเห็นทีไรเนี่ยใจมันก็สั่นใจมันก็เต้นทุกทีไปนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ทำงานกับความรู้สึกคนดูได้ตลอดทุกเวอร์ชันเพราะเรานี่คาดเดาไม่ได้เลยครับว่าพี่แกจะวาร์ปไปมุมไหนและฆ่าใครซึ่งตรงกับคำกล่าวสุดฮิตอย่างสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นนั้นอันตรายที่สุด 4. มนุษย์ต่างดาวสายสะสมPredator หรือว่าเผ่าพันธุ์ยวดจานะครับเวลาพวกมันออกไปอารวาสที่ไหนแล้วคว้าชัยกลับมาได้พวกมันจะถลกหนังสิ่งมีชีวิตนั้นๆครับอย่างเหี้ยมโหดก่อนที่จะเลือกแค่กะโหลกนะครับมาเก็บสะสมไว้ประหนึ่งของที่ระลึกเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะครับแล้วพวกมันก็จะสะสมเป็นคอลเลกชันเลยนะฮะตั้งแต่หัวหมายันหัวเอเลี่ยนซีโนมอร์ฟเลย 5. ถอดหน้ากากแน่นอนครับว่าทุกภาคที่เราเห็น Predator ในช่วงแรกไปจนถึงกลางเรื่องมักจะเห็นในสภาพเต็มยศเสมอทั้งชุดเกราะอาวุธครบมือปิดบังตัวตนสารพัดวิธีแต่พอหนังดำเนินไปถึงจุดคลายแม็กแล้วก็มันจะต้องมีสักเหตุการณ์ที่โดนใจให้มันต้องถอดหน้ากากโชว์ความสยองให้คนดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดแบบที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามและนี่เป็น5จุดเด่นของหนังตระกูล Predator นั่นเอง